สวัสดีครับวันหยุดยาวแบบนี้หลายคนนั้นน่าจะกำลังเดินทางกันอยู่ใช่ไหมครับยังไงผมก็ขอให้เที่ยวให้สนุกแล้วก็เดินทางปลอดภัยกันทุกท่านนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เดินทางไปไหนครับก็ขอให้พักผ่อนเต็มที่ก็ไม่ต้องกลัวเหงากันนะครับเพราะว่าในวันนี้มีตอนใหม่ของคินิอิจิให้ฟังแก้เหงากันครับและในวันนี้เรื่องราวของคินิอิจิที่ทุกคนจะได้ฟังนั้นก็จะมีตอนที่ชื่อว่าซูมะอากาชิตอนที่ชื่อว่าบ้านพักตากอากาศของทามามูชิฮากุสากุและก็ตอนที่ชื่อว่าปีศาจกำเนิดขึ้นที่นี่โดยเรื่องราวในวันนี้ครับตัวของคินิอิจิจะพาเราย้อนเวลาไปดูครับถึงช่วงเวลาที่ซูบะกิชิซากุใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายก่อนที่เขาจะลงมือฆ่าตัวตายซึ่งเหตุการณ์ในระหว่างนี้ครับจะมีความแปลกประหลาดขนาดไหนแล้วสาเหตุอะไรตัวของซูบะกิชิซากุถึงลงมือฆ่าตัวตายและตัวของเขานั้นฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่าเรื่องราวของในตอนนี้ก็จะมาบอกกับทุกคนให้ได้รู้ครับและก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของคินิอิจิในวันนี้ครับผมนั้นก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมครับซึ่งนั่นก็คือซุปเปอร์แตงจากคุณอนุพงษ์วงศรีและที่ขาดไม่ได้เลยครับนั่นก็คือทุกการสนับสนุนจากทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์การกดแชร์การกด Subscribe หรือการกดสมัครเป็นสมาชิกทุกการสนับสนุนเหล่านี้ครับสามารถทำให้ช่องนี้เดินหน้าต่อไปได้ยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับและเมื่อผมได้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันไปแล้วครับผมเชื่อว่าทุกคนนั้นคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวของคินิอิจิในวันนี้น่าจะเป็นยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมขอเชิญทุกท่านเดินทางเข้าสู่หนังสือคินิอิจิย่อหนังสือคดีบทเพลงปีศาจตอนที่7ในวันนี้กันได้เลยครับตอนซูมะอากิชิรถไฟสายโตไกโดไปถึงเมืองโกเบเกินกำหนดเวลากว่า2ชั่วโมงจากนั้นผมก็ต้องต่อรถของการรถไฟญี่ปุ่นไปจังหวัดเฮียวโงะแล้วก็ยังต้องนั่งรถไฟของบริษัทซันโยเดินทางไปซูมะอีกกว่าผมกับนักสืบเดงาวะจะได้เข้าพักในโรงแรมแบบญี่ปุ่นที่ชื่อว่าซันซุนเอ็นข้างสระน้ำวัดซูมะก็พาเข้าไปบ่ายโมงเศษของวันที่3ตุลาคมเนื่องจากว่าผมวางแผนเอาไว้ก่อนแล้วว่าจะพักที่ซันซุนเอ็นเราทั้งสองคนเลยไม่งงมากนักแม้ว่าผมจะไม่เคยรู้จักแถวนี้แต่ว่าก็กลับโชคร้ายที่เมื่อถึงโกเบฝนก็เทลงมาผมเป็นสังหรณ์ใจยังบอกไม่ถูกว่าสงสัยการสืบสวนครั้งนี้เห็นที่คงจะมีอุปสรรคมากมายรออยู่ข้างหน้าแน่ๆเมื่อเราถึงที่พักซันซุนเอ็นก็มีสัญลักษณ์รูปบ่อน้ำร้อนอันแพร่หลายไปทั่วช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ติดอยู่มันเป็นโรงแรมแบบสงบเงียบขรึมแบบเก่ากว่าจะถึงตัวอาคารก็มีสวนร่มรื่นเขียวครึ้มทอดลึกเข้าไปพอสมควรมันดูมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานซะเหลือเกินเมืองโกเบนั้นได้รับความเสียหายทางย่านซูมะเองก็ถูกเผาผลาญวอดวายจนเกือบหมดเว้นแต่สภาพในบริเวณเล็กน้อยที่เหลือรอดจากเปลวเพลิงรอบวัดซูมะที่ยังพอคงบรรยากาศของเวลาแห่งอดีตเอาไว้ได้บ้างและท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาในตอนนั้นโรงแรมซันซุนเอ็นก็ตั้งมั่นอย่างสงบแม้ว่าที่นี่จะมีบรรยากาศที่เงียบสงบแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยพิธีรีตองที่ยุบยับเต็มไปหมดกว่าที่ผมกับนักสืบเดงาวะจะได้รับการเชื้อเชิญเข้าห้องข้างในได้ก็ต้องเสียเวลาเจรจาต่อรองพอดูเลยทีเดียวเนื่องจากการสืบสวนซ้ำครั้งนี้ผมพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้บุคคลภายนอกล่วงรู้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมเลยยังไม่มีการติดต่อกับตำรวจท้องถิ่นดังนั้นถ้าทางนักสืบเดงาวะคงต้องเหนื่อยเอาเรื่องเพื่อให้คนของโรงแรมเข้าใจภารกิจของพวกเราแต่พอพวกเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วผมก็สังเกตเห็นได้ถึงความตึงเครียดที่ล้นขึ้นในทันทีนี่คุณเดงาวะผมว่าการสืบสวนครั้งนี้เนี่ยคงยุ่งยากน่าดูเลยนะเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งเร่งเอาผลงานจะดีกว่านะเรามาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลากันก่อนไม่ดีกว่าเหรอผมออกปากเตือนนักสืบเดงาวะเมื่อละสายตาจากการมองตามหลังของพนักงานหญิงที่พาเราทั้งสองคนมายังห้องรับแขกและแสดงความหวาดระแวงออกหน้าออกตาก่อนที่เธอจะหายลับไปอย่างเงียบเชียบราวกับหลบหนีครับว่าไปตามสถานการณ์กันละกันนะครับคุณคินิอิจิแม้ว่าเดงาวะจะพูดแบบนั้นแต่นักสืบหนุ่มก็มีความมุ่งมั่นกับหน้าที่สำคัญนี้มากนักสืบเดงาวะอายุอ่อนกว่าผม 2-3 ปีได้มีจุดอ่อนในเรื่องของประสบการณ์แต่ด้วยรูปร่างที่บึกบึนแม้ว่าจะตัวเตี้ยทำให้ท่าทางของเขาสมกับเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่เปี่ยมไปด้วยพลังความจริงนักสืบที่เดินทางไปสำรวจหลักฐานอ้างที่อยู่ของซูบะกิชิซากุในครั้งก่อนเกิดติดธุระอื่นพอดีประกอบกับการสืบสวนคราวนี้น่าจะกลับไปตั้งต้นจากศูนย์ใหม่นักสืบหนุ่มอย่างเดงาวะจึงได้รับเลือกมาและด้วยเหตุนี้นี่เองความมุ่งมั่นของเขาก็เลยยิ่งล้นเหลือจนน่าทึ่งหลังจากที่เดงาวะได้รับคำเตือนจากผมเขาก็มีท่าทางผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อยไปอาบน้ำแล้วก็กินอาหารกลางวันที่ล่าช้ากว่าที่ควรเธอพยายามเรียบเคียงทักเหล่าพนักงานหญิงผู้มาคอยบริการแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเธอนั้นถูกเจ้านายสั่งปิดปากพาคำตอบคำถามอึกอักบ่าเอ้ยระแวงอยู่นั่นแหละเนงาวะมองไล่หลังมารดาสาวใช้ที่เก็บสำรับกลับไปเรากับหลบหนีอะไรสักอย่าง
เมื่อพวกเรารับประทานอาหารเสร็จสตรีร่างอ้วนท้วนเหมือนภูเขาอายุราว40ปีซึ่งผมคิดว่าคงเป็นเจ้าของโรงแรมก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเรายินดีต้อนรับค่ะคงเหนื่อยกันมากนะคะการทักทายของเธอไม่ขาดตกบกพร่องสมกับเป็นมืออาชีพแต่ถึงอย่างนั้นผมก็รู้สึกเครือบแคลงใจอย่างบอกไม่ถูกเธอกรอกลูกตามองเดงเอาไว้อย่างโลนลานก่อนเปลี่ยนท่านั่งพางกล่าวว่าอะไรนะคะเมื่อกี้ฉันไปฟังจากผู้จัดการว่าพวกคุณมาสำรวจเรื่องซูบากิชิซากุอีกแล้วอย่างนั้นเหรอสีหน้าของเธอแสดงออกถึงอากัปกิริยารำคาญอย่างชัดเจนทั้งที่ในระยะหลังสังคมนั้นมีแนวโน้มจะยินดีเมื่อเห็นชื่อของตัวเองปรากฏไม่ว่าในคดีใดก็ตามแต่ดูเหมือนโรงแรมแห่งนี้เท่านั้นที่แตกต่างออกไปผมนึกในใจว่าคู่ต่อสู้ตรงหน้าของผมออกจะรับมือยากสักหน่อยเดงาวะก็ท่าทางจะดูออกเช่นกันคือเรื่องนั้นนะครับผมคิดว่าคุณคงเดือดร้อนที่ถูกรบกวนบ่อยๆใช่ไหมครับเปล่าค่ะไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกเพียงแต่คิดว่าเรื่องนั้นน่ะมันจบไปตั้งนานแล้วแต่ทำไมถึงยังวุ่นวายอยู่อีกก็ไม่รู้คือทั้งเราก็คิดแบบเดียวกันนั่นแหละครับแต่พอคราวนี้มีคดีพันนั้นเกิดขึ้นอีกคุณนายก็รู้ไม่ใช่เหรอครับเรื่องคดีที่โตเกียวเมื่อ 4-5 วันก่อนนะครับรู้ค่ะถ้าเรื่องนั้นน่ะฉันอ่านจากหนังสือพิมพ์แล้วก็อึกกระทึกคึกโครมกันสักขนาดนั้นใช่ไหมล่ะครับเราก็เลยต้องมาสืบสวนซ้ำอีกหนยังไงล่ะครับแต่ถ้าเรื่องดังกล่าวอย่างที่ดิฉันเพิ่งได้เรียนพวกคุณไปตอนนั้นน่ะน่าจะสืบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพวกฉันน่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะบอกอะไรได้มากกว่านั้นหญิงเจ้าของโรงแรมเธอยังดูไม่ยอมคลายความระหวาดระแวงผมจึงเอ่ยปากสอดขึ้นขอโทษนะครับที่ขัดจังหวะนะคุณนายคือเรามากันคราวนี้นะเราไม่ได้จะมาตรวจสอบโรงแรมนี้หรอกนะครับค่ะแล้วยังไงคะคือที่คุณนักสืบมาตรวจสอบคราวก่อนนะเพราะแค่อยากรู้ครับว่าช่วงก่อนและหลังวันที่15มกราคมซูบากิชิซากุอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าเรื่องนั้นน่ะอย่างที่คุณนายเพิ่งบอกไปล่ะครับว่านักสืบเนี่ยได้ผลเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเราเลยหยุดการสืบสวนเอาไว้ก่อนแต่ว่าคราวนี้น่ะมันดันมีคดีแบบที่ว่าเกิดขึ้นอีกใช่ไหมล่ะครับแล้วเรื่องน่ะก็เลยต้องสืบสวนใหม่น่ะคือไม่ใช่เพื่อตรวจสอบว่าผู้มาพักตอนนั้นคือซูบากิชิซากุจริงหรือเปล่านะครับแต่เราจำเป็นต้องดูครับว่าชิซากุน่ะมาทำอะไรขณะพักอยู่ที่นี่คือมันหมายความว่าเขามาทำอะไรแถวนี้ตั้งหากล่ะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือพอดีหนก่อนเราไม่ได้ตรวจสอบไปถึงจุดนั้นอ๋ออย่างนั้นเหรอคะเข้าใจแล้วล่ะค่ะถ้างั้นก็ไม่ได้แปลว่าเราเกี่ยวข้องโดยตรงใช่ไหมล่ะคะถูกแล้วถูกแล้วครับเพราะเหตุผลนี้แหละความจริงพวกเราเนี่ยไม่ได้ต้องการมารบกวนคุณนายเราจะไปพักที่อื่นก็ได้ครับขอเพียงแค่ให้เราได้รู้ว่าตอนนั้นน่ะซูบากิชิซากุเขามาทำอะไรบ้างในบริเวณรอบๆวัตสุมะก็พอครับแต่ว่าในเมื่อมาสืบเรื่องเดียวกันถ้าเรามาพึ่งพาที่นี่ซึ่งเคยใช้บริการอยู่ผมคิดว่าอะไรๆก็น่าจะสะดวกสบายกว่านั่นแหละครับผมไม่ได้อยากจะคุยโม้เท่าไหร่แต่นี่มันก็คือความสามารถพิเศษอย่างนึงของผมที่สามารถเกลี้ยกล่อมให้ใครต่อใครยอมรับพอเธอได้ฟังที่ผมอธิบายตะกุกตะกลักพางเกาหัวยุ่งเหยิงหญิงเจ้าของโรงแรมก็เริ่มคล้อยตามผมขึ้นเรื่อยๆนั่นแน่อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ธุระที่จะพูดวิจารณ์โน่นนี่ฉันน่ะแค่สงสัยว่าพวกคุณยังคงกังขาเรื่องที่ฉันบอกไปตอนนั้นอะไรอีกหรือยังไงโอ้ยเลวไหลนะครับแล้วยังการที่คุณผู้ชายผู้สงบเสงี่ยมเป็นผู้ดีอยู่ดีไม่หว่านี้ต้องมาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน่ากลัวอย่างคดีเทนกินโดมันช่างน่าสงสารซะเหลือเกินพวกเราน่ะรู้สึกขุ่นเคืองจริงๆผมกับนักสืบเนงาวะมองหน้ากันโดยไม่คาดคิดอ้าวถ้าอย่างนั้นคุณนายก็รู้สึกว่าการสืบสวนครั้งนั้นเกี่ยวข้องกับคดีเทนกินโดอย่างนั้นล่ะครับแม่ต้องรู้สิคะถึงคุณตำรวจไม่พูดอะไรเลยแต่มีทั้งภาพสเก็ตหน้าตาคนร้ายแล้วก็ยังเรื่องวันที่อีกล่ะยังไงก็ตามฉันเห็นว่าถ้าเรื่องนี้รู้ไปถึงสังคมคุณผู้ชายคงจะเดือดร้อนมากแน่ๆเลยสั่งให้คนของฉันน่ะปิดปากถึงอย่างนั้นท่านก็ยังฆ่าตัวตายฉันคุยกับคนของเราด้วยว่าสงสัยคดีนั้นได้ทำร้ายจิตใจของคุณผู้ชายจริงๆนั่นแหละการหลุดสำเนียงคันไซออกมาขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณที่แสดงว่าหญิงเจ้าของโรงแรมกล้าพูดมากกว่าก่อนผมเลยใช้ประโยชน์จากจุดนี้งั้นคุณนายก็คิดว่าการฆ่าตัวตายของซูบากิชิซากุมีสาเหตุมาจากคดีนั้นจริงสินะครับแน่นอนสิคะเพราะท่านก่อเหตุหลังเกิดเรื่องทันทีซะด้วยแต่ดูเหมือนหนังสือพิมพ์ไม่รู้เรื่องนั้นเลยว่ากันไปต่างๆนานายังไงก็ตามแม้ตอนคุณผู้ชายพักที่นี่ฉันก็มีความรู้สึกแปลกๆยังบอกไม่ถูกสรุปว่าคงเพราะท่านชะตาถึงขาดแล้วนั่นแหละค่ะรู้สึก
อะไรแปลกๆอย่างนั้นเหรอครับแล้วหรอกค่ะไม่ถึงกับต้องพูดไปพิเศษหรอกเพราะสีหน้าท่านน่ะไม่ค่อยดีดูเศร้าหมองมากผิดปกติเราเลยขอระวังกันนิดหน่อยว่าบางทีท่านอาจปลิดชีวิตตัวเองก็แถวนี้น่ะขึ้นชื่อเรื่องมีคนชอบมาฆ่าตัวตายนี่คะอีกอย่างเวลาทำอาชีพแบบนี้ก็มักมีลูกค้าแบบนั้นเข้ามาบ่อยๆคุณนายครับกรุณาช่วยรบกวนลำดับเหตุการณ์ตอนซูบากิชิซากุมาพักที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือเขาได้เอาจดหมายแนะนำหรืออะไรทำนองนั้นมาจากใครบางคนหรือเปล่าครับป้าหรอกค่ะหมู่นี้เขานิยมเรื่องพิเรนกันถึงเป็นโรงแรมถ้าแขกไม่มาเป็นคู่ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ให้พักเวลาลูกค้าผู้ชายมาคนเดียวทางโรงแรมน่ะจะเป็นธุระหาผู้หญิงมาให้หากไม่ยอมรับโดยมากโรงแรมก็จะปฏิเสธซะน่ารังเกียจจริงๆท่านชิซากุน่ะถูกบอกปัดมาจากหลายโรงแรมจนสิ้นหวังเต็มทีก่อนมาลงเอยที่โรงแรมของเราซึ่งลูกค้าไม่จำเป็นต้องมาเป็นคู่แต่เราพยายามบอกปัดแขกใหม่ที่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนตอนนั้นฉันก็ปฏิเสธท่านชิซากุไปตามธรรมเนียมนั่นแหละค่ะแต่ดูเหมือนท่านเดือดร้อนมากและอุปนิสัยท่าทางท่านเองก็สุภาพเรียบร้อยฉันเลยอดเห็นใจไม่ได้จึงรับเข้าพักนะคะนั่นคือเมื่อวันที่10อะไรสักอย่างของเดือนมกราคมใช่ไหมครับคืนวันที่14ไม่ผิดแน่นอนล่ะค่ะมีลงไว้ชัดเจนในสมุดลงนามผู้เข้าพักมีหนำซ้ำ1เดือนหลังจากนั้นตอนตำรวจมาสืบทุกคนจำได้ตรงกันชัดเจนประมาณ4ทุ่มของคืนวันที่14มกราคมหรือคืนก่อนหน้าวันเกิดคดีเทนกินโดฉันได้พาคุณผู้ชายมาพักที่ห้องนี้ด้วยตัวเองคำพูดประโยคสุดท้ายของเธอทำให้ผมกับเดงาวะสะดุ้งเฮือกโดยไม่คาดคิดก่อนที่จะพากันมองไปรอบห้องพวกเราเอะใจอยู่เหมือนกันพนักงานนำทางมายังห้องพักดีเกินคาดเมื่อเทียบกับท่าทีในตอนแรกผมเพิ่งฉุกคิดได้ว่าหญิงเจ้าของโรงแรมคงวางแผนเอาไว้ในใจแล้วแน่ห้องพักนั้นถูกแบ่งเป็นห้องกว้าง8เสือและ6เสือไปเชื่อมถึงกันเมื่อมองออกไปด้านนอกของประตูเลื่อนบุกระดาษแบบญี่ปุ่นก็จะเห็นสวนที่ได้รับการดูแลอย่างดีอยู่ท่ามกลางละอองฝนในฤดูใบไม้ร่วงที่ปวดปลายลงมามันช่างเป็นห้องที่เก่าแก่แต่บรรยากาศแสนอ่อนโยนและเงียบสงบซะเหลือเกินแต่ถึงอย่างนั้นพอคิดว่าบุคคลต้นตอของปัญหาเคยนั่งอยู่ที่นี่ในเวลาเกิดเหตุผมกับเดงาวะก็ต่างรู้สึกตึงเครียดอย่างบอกไม่ถูกนักสืบเดงาวะนั้นหน้าแข็งเกร็งด้วยความตื่นเต้นคุณชิซากุพักอยู่ที่นี่ถึงเมื่อไหร่ล่ะครับคุณผู้ชายพักอยู่3คืนค่ะคือวันที่14 15แล้วก็16จากนั้นก็ออกไปเมื่อเช้าตรู่วันที่17ระหว่างนั้นท่านอยู่ในห้องนี้ตลอดเลยเหรอครับดาวไม่หรอกค่ะคุณผู้ชายออกไปที่ไหนสักแห่งทั้งวันที่15และ16แต่แม้พวกคุณเป็นไปได้ยังไงล่ะที่คนซึ่งออกจากโรงแรมนี้ประมาณ9โมงเช้าของวันที่15จะโผล่หน้าที่ร้านเทนกินโดในกินซ่าราวๆ10โมงเช้าของวันเดียวกันน่ะคุณนายเจ้าของโรงแรมแสดงสีหน้ามีอารมณ์ตะหงิดตะหงิดขึ้นมาอีกครั้งผมนั้นจึงต้องเอาน้ำเย็นเข้าลูกไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าคุณนายครับคุณนักสืบเขาก็พูดอย่างนั้นเพื่อลำดับเหตุการณ์เท่านั้นแหละครับเมื่อพูดถึงเรื่องลำดับเหตุการณ์น่ะผมขอถือโอกาสถามสักนิดได้ไหมครับแขกที่เข้าพักช่วงที่ว่าเนี่ยเป็นซูบากิชิซากุจริงหรือเปล่าครับแม่คุณนี่ก็โทษทีนะคะช่วยกดกริ่งตรงนั้นให้หน่อยได้ไหมเมื่อในเงาวะไปกดกริ่งหนึ่งในพนักงานหญิงผู้มาคอยบริการเสิร์ฟอาหารครู่ก่อนก็ปรากฏตัวขึ้นซูมิช่วยไปบอกผู้จัดการเนี่ยเอาสมุดลงนามผู้เข้าพักมาที่นี่หน่อยสิแล้วตัวเธอก็มาด้วยนะซูมิเธอถอยออกไปก่อนกลับมาพร้อมกับผู้จัดการในทันทีเขาอายุสักประมาณสัก35ผิวขาวหน้าตาดีแต่การคาดผ้ากันเปื้อนทับบนกิโมโนลายทางทำให้ดูเหมาะกับการปฏิบัติงานในโรงแรมแบบเก่าชายคนนี้เป็นคนเดียวที่โต้เถียงกับนักสืบด้านหน้าโรงแรมเมื่อครู่ก่อนคุณนายเจ้าของโรงแรมเปิดสมุดลงนามที่ผู้จัดการเอามายื่นต่อหน้าพวกเรานี่เป็นตัวหนังสือที่คุณผู้ชายเขียนเองกับมือถ้าจำไม่ผิดผลพิสูจน์ลายมือก็ออกมาแล้วว่าเป็นลายมือของท่านชิซากุใช่ไหมล่ะผู้จัดการผู้จัดการพยักหน้ารับโดยไม่ปริปากอะไรสมุดลงนามเล่มนี้ถ้ามาจากกระดาษญี่ปุ่นการลงชื่อยังต้องใช้ผู้กันเขียนไม่น่าสงสัยว่าตัวอักษรใช้เขียนที่อยู่ย่านอาซาบุโรโปงฮิและชื่อซูบากิฮิเดซุเกะเป็นลายมือของซูบากิชิซากุที่ผมเองนั้นก็คุ้นตาเนื่องจากเห็นในจดหมายลาตายของบุคคลเดียวกันมีคำว่าวันเดือนปีพิมพ์ไว้ตัวหนังสือที่กรอกลงไปในช่องว่างก็เป็นวันที่14มกราคมอย่างแน่นอนนี่พวกคุณคงไม่คิดหรอกนะว่าเราจะรู้ขึ้นมาปลอมวันที่ในสมุดเตรียมไว้เพื่อคนไม่รู้จักมักจีมาก่อนเนี่ยอย่างนึงผู้จัดการกับซูมิซึ่งนั่งอยู่ที่นี่ตอนนั้นถูกเรียกไปเป็นพยานถึงโตเกียวเลยนะ
แล้วยังได้พบกับท่านชิซากุมาแล้วแบบนี้เรียกว่าอะไรนะชี้ตัวใช่หรือเปล่าคนของฉันน่ะให้การยืนยันว่าท่านน่ะเป็นแขกมาพักกับเราช่วงระหว่างวันที่14ถึง16มกราคมจริงใช่ไหมล่ะพวกเธอผมเห็นโซมินิ่งเงียบพยักหน้าส่วนผู้จัดการนั้นก็กระเถิบตัวมาข้างหน้าด้วยความกังวลคุณนายเรื่องนั้นมีอะไรไม่ถูกต้องหรือเปล่าครับผู้จัดการเปล่าครับไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพวกเรามาทำงานนอกสถานที่คราวนี้ก็เพื่อสืบเรื่องอื่นให้ละเอียดขึ้นนะครับแต่ที่ผมถามเนี่ยก็เพราะว่าในการเรียงลำดับเหตุการณ์เราอยากตรวจสอบให้แน่ใจอีกทีครับว่าผู้พักมาที่นี่ระหว่าง14ถึง16มกราคมน่ะคือซูบากิชิซากุจริงๆนี่คุณเองาวะดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยประเด็นคงชัดเจนพอแล้วนะนั่นสินะครับคุณกินได้อิจินักสืบเองาวะทำหน้าไม่ค่อยพอใจสำหรับเขาจะน่าขอบคุณมากกว่าหากมีคนลวงตบตาขนาดใหญ่บางอย่างอยู่เบื้องหลังหลักฐานอ้างที่อยู่ของชิซากุจริงนักสืบหนุ่มผู้มุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงคงหวังเอาไว้สูงว่าจะแสดงฝีมือเปิดโปงเล่ห์เหลี่ยมของวายร้ายอยู่แน่แน่ถ้าว่าถ้อยคำของหญิงเจ้าของโรงแรมเมื่อคู่อาจทำให้ความทะเยอทะยานของเขาสูญเปล่าอย่างน้อยที่สุดก็ไม่มีวี่แววว่าเราจะได้ข้อมูลหักล้างทำให้การในครั้งก่อนจากคนของโรงแรมนี้เลยซึ่งตรงข้ามกับผมเพราะผมนั้นไม่ผิดหวังเลยแม้แต่น้อยผู้จัดการครับผมเพิ่งบอกคุณนายไปว่าจุดมุ่งหมายของเราคราวนี้น่ะอยู่ที่ประเด็นอื่นเพราะอย่างนั้นผมเลยอยากให้ผู้คุณน่ะร่วมมือกับผมด้วยเหลือเกินครับผมเปิดเผยเนื้อหาที่อธิบายเจ้าของโรงแรมไปแล้วก่อนหน้านี้ผู้จัดการกับซูมิมองหน้ากันแต่ไม่ได้แสดงอาการว่าหวนนึกถึงสิ่งใดได้ยังไงก็ตามครับคุณผู้ชายนั้นเงียบขรึมมากเลยล่ะครับขนาดพวกเราเนี่ยยังแทบไม่ได้คุยด้วยเลยทั้งวันที่15และ16ท่านออกไปธุระที่ไหนสักแห่งส่วนไปที่ไหนนั้นพวกผมก็ไม่รู้สักนิดนะครับคุณเคดีอิจิคะวันที่15คุณผู้ชายออกไปตอนเช้าค่ะและกลับมาตอนเที่ยงเศษพอรับประทานอาหารกลางวันเสร็จก็ออกไปอีกพอค่ำถึงกลับมาแต่ฉันว่าวันนั้นน่ะท่านคงไม่ได้ไปไหนไกลมากหรอกค่ะโซมิมันใช่อย่างนั้นหรือเปล่านะใช่สิคะฉันเคยถูกถามต้นคดีเทนคินโดจนถึงตอนนี้ยังจำได้อยู่เลยนะคะแต่ปรากฏว่าวันที่16คุณผู้ชายน่ะกลับมาบอกว่าวันนี้อาจกลับช้าช่วยทำอาหารใส่กล่องไปให้กินทีนะคะอ๋อใช่เราเลยเตรียมข้าวปั้นให้นะครับวันนั้นท่านกลับมากี่โมงกันนะโซมิประมาณ5โมงเย็นค่ะแต่เพราะเป็นฤดูหนาวเลยมืดเร็วน่ะคุณผู้ชายดูห่อเหี่ยวอิดโดยยังไงไม่รู้สีหน้าดูไม่มีชีวิตชีวาเลยล่ะค่ะก่อนหน้านั้นคุณนายยังเป็นห่วงว่าท่านอาจฆ่าตัวตายฉันก็เลยปักใจเชื่อนะคะว่าท่านกลับมาเพราะทำให้สำเร็จผมกับนักสืบเดงาวะหันมามองหน้ากันอีกครั้งการออกไปข้างนอกในวันที่16มกราคมอย่างนั้นเหรอถ้าซูบากิชิซากุสืบพบเรื่องบางอย่างน่าจะเป็นตอนนั้นแน่ๆและบางทีมันก็อาจจะร้ายแรงถึงกับขนาดทำให้เขาตัดสินใจฆ่าตัวตายแล้วท่านชิซากุไม่ได้บอกเลยครับว่าจะไปไหนหรือเขาไปไหนมาอย่างนั้นเลยเหรอครับค่ะไม่เคยเลยค่ะอย่างแรกตอนฉันคอยให้บริการอาหารเย็นคุณผู้ชายก็น่ากลัวเหลือเกินค่ะไม่พูดไม่จาสักคำหน้าตาก็ดูตึงเครียดเชียวละค่ะหรือว่าบางทีคุณผู้ชายอาจไปแถวอากาชิมะก็ได้นะครับนักสืบเนงาวะหันขวับเมื่อได้ยินคำพูดของผู้จัดการเอ๊ะทำไมล่ะครับก็คือวันนั้นน่ะคือวันนั้นหรือวันก่อนหน้านั้นน่ะผมลืมไปแล้วคุณผู้ชายถามผมคำถามนึงว่าการไปอากาชิมะเนี่ยควรนั่งรถของการรถไฟญี่ปุ่นดีหรือของบริษัทซันโยดีพอผมบอกว่าแล้วแต่ว่าจะไปตรงไหนของอากาชิมะหลังจากนั้นท่านก็เงียบไม่พูดอะไรต่ออีกเลยล่ะครับนี่คุณนายครับแล้วก็ซูมิด้วยนะลองนึกทบทวนดูอีกทีสิว่ามีเรื่องทำนองเดียวกันที่ผู้จัดการพูดไปบ้างหรือเปล่าจะเป็นคำพูดแบบฟังผ่านๆไม่ใส่ใจก็ได้นะทั้งหมดนั่งเงียบมองหน้ากันแต่จู่ๆคุณนายเจ้าของโรงแรมก็เริ่มเขย่าหัวเข่างั้นแปลว่าอะไรคะพวกคุณนึกไม่ออกเลยเหรอว่าตอนนั้นท่านชิซากุมาที่นี่ด้วยธุระอะไรพวกคุณไม่รู้เลยเหรอว่าบางทีอาจเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้น่ะเปล่าครับคุณนายผมไม่เชื่อนึกไม่ออกซะทีเดียวหรอกนะครับคือผมคิดครับว่าไม่นานมานี้น่ะคุณชิซากุคงไปได้ยินเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของท่านซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนจากที่ไหนสักแห่งท่านเลยอาจมาแถวนี้เพื่อตรวจสอบเรื่องนั้นนะครับพอได้ยินแบบนั้นคุณนายเจ้าของโรงแรมก็สายร่างใหญ่โตของเธอยุกยิกถี่ๆใช้ปลายแขนเสื้อกิโมโนปาดเหงื่อบนหน้าผากแล้วหันขวับไปทางผู้จัดการกับซูมินี่พวกแกช่วยไปทางโน้นก่อนได้ไหมถ้ามีธุระอะไรแล้วฉันจะเรียกอ๋อแล้วก็ไปเปลี่ยนน้ำชามาใหม่ด้วยนะผมกับเรงาวะหันมาสบตากันอีกครั้งหญิงเจ้าของโรงแรมคนนี้คงรู้เรื่องอะไรบางอย่างแน่ๆตอนบ้านพักตากอากาศของทามามูชิฮากุซากุ
ฉันน่ะนะคะตกอกตกใจแทบแย่ตอนเห็นหนังสือพิมพ์วันก่อนก็เรื่องคดีท่านทามาโมชิฮากุซากุถูกฆ่านะคะเจ้าของโรงแรมรินชาที่ซูมิเปลี่ยนมาให้ใส่ช่วยยืนให้ผมกับเดงาวะพลางกระสับกระส่ายไม่หยุดราวกับยังคิดไม่ตกว่าควรพูดดีหรือเปล่าท่านทามาโมชิเหรอครับนี่คุณนายรู้จักกับฮากุซากุด้วยอย่างนั้นเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะแต่เรื่องนั้นเอาไว้ค่อยพูดทีหลังเถอะนะคะฉันน่ะไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเลยว่าชิซากุเป็นญาติกับท่านทามามูชินะค่ะจนกระทั่งได้เห็นในหนังสือพิมพ์อย่าว่าแต่เกี่ยวดองกันเลยค่ะอย่างแรกคือตอนชิซากุมาที่นี่ฉันก็ไม่ทราบเลยว่าท่านเป็นถึงชิซากุในสมุดลงนามผู้เข้าพักท่านก็ไม่ได้เขียนตำแหน่งไว้ใช่ไหมล่ะคะเพิ่งมารู้เอาเมื่อตอนถูกสอบปากคำคดีเทนกินโดถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่เคยทราบเลยว่าท่านเป็นสามีของหลานสาวท่านทามามูชิถ้าหลานคนนั้นฉันรู้จักค่ะแต่เมื่อสมัยนมนานเต็มทีแล้วพอผมหันหน้าไปมองเดงาวะผมก็ต้องรีบปามนักสืบหนุ่มผู้ที่ทำท่าทางจะพูดอะไรบางอย่างเพราะหญิงเจ้าของโรงแรมกำลังติดลมในเวลาแบบนี้ไม่ควรเข้าไปขัดจังหวะเด็ดขาดเธอชื่ออากิโกะใช่ไหมล่ะคะฉันนึกออกเมื่อเห็นหนังสือพิมพ์ลงขาคนนี้สมัยก่อนน่ะเธอสวยมากเลยล่ะค่ะเนื้อตัวอิ่มเอิบน่าเอ็นดูเหมือนตุ๊กตาอิชิมะแต่ก็มีจุดที่แตกต่างไปจากพวกเราชาวบ้านธรรมดาบ้างพอสมควรเธอก็ออกที่นี่บ่อยๆเคยทักเราด้วยล่ะค่ะอายุอนามก็น่าจะรุ่นเดียวกับฉันพอดีผมรีบใช้สายตาห้ามปรามเดงาวะผู้ตั้งท่าจะเอ่ยอะไรสักอย่างหญิงเจ้าของโรงแรมค่อยๆจิบชาจากถ้วยเธอวางมันลงพลางมองหน้าพวกเราทั้งสองคนกลับไปมาแต่ที่ฉันจะเล่าต่อไปไม่ใช่เรื่องนั้นคือฉันเพิ่งทราบว่าซูบากิชิซากุเป็นสามีของคุณอากิโกะหลังเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์และกำลังคิดว่าถ้ารู้อย่างนี้ตอนนั้นน่าจะต้อนรับไม่สมเกียรติมากขึ้นอะไรนี่แหละค่ะแล้วคุณก็เล่าเรื่องที่ว่าจู่ๆฉันก็เลยนึกขึ้นมาได้ช่วงที่ชิซากุอยู่กับเรามีเพียงครั้งเดียวที่เขาเอ่ยชื่อทามามูชิจากปากของตัวเองฉันน่ะค่อนข้างแน่ใจว่าเป็นตอนเช้าของวันที่15ก่อนหน้านี้เคยบอกแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าคุณผู้ชายน่ะดูซึมเศร้าซะเหลือเกินจนฉันน่ะกลัวว่าเขาอาจจะคิดฆ่าตัวตายสาวใช้ที่ไปคอยเสิร์ฟอาหารเช้าก็บอกว่าสีหน้าท่านน่ะดูแปลกอย่างบอกไม่ถูกฉันจึงไปแอบสังเกตด้วยแม่อีกฝ่ายรู้ตัวระหว่างนั้นเลยสนทนาด้วยสัก 10-20 นาทีระหว่างคุยไปคุยมาชื่อของท่านทามามูชิคงหลุดออกมาจากเรื่องทำนองว่าทางที่ระแวกนี้เคยมีบ้านพักตากอากาศหรูหรามากมายแต่กลับถูกไฟไหม้วอดวายหมดแล้วท่านชิซากุก็พูดว่าสมัยก่อนน่าจะเคยมีบ้านพักตากอากาศของทามามูชิฮากุซากุอยู่ใกล้ๆนี้บ้านพักตากอากาศของทามามูชิฮากุซากุอย่างนั้นเหรอครับเคยมีบ้านพักของฮากุซากุอยู่แถวนี้จริงเหรอครับเนี่ยค่ะเคยมีแต่ตอนนี้ถูกไฟไหม้ไม่เหลือซากจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเท่าไหร่ความจริงท่านขายไปเมื่อนานมาแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนเกิดเพลิงไหม้ซากอีกที่ว่านานมาแล้วนะครับประมาณเมื่อไหร่ครับเนี่ยฉันก็จำช่วงเวลาท่านขายไม่ค่อยได้นะเลยบริเวณนี้ไปมีสถานที่ชื่อซูกิมิยามะใช่ไหมล่ะคะบ้านพักตากอากาศของท่านทามามูชิก็อยู่ตรงนั้นสมัยที่ฉันยังเป็นสาวนะคะแสดงว่าคุณนายรู้จักกับทามามูชิฮากุซากุและคุณอากิโกะตั้งแต่ช่วงนั้นใช่ไหมครับเนี่ยใช่สมัยโน้นเวลามีแขกหรือใครมาบ้านพักตากอากาศมักมารับประทานอาหารที่โรงแรมเราเสมอแน่ฉันก็ไม่อยากอวดตัวหรอกนะคะแต่แถวนี้ไม่มีร้านอาหารไหนนอกจากที่นี่หรอกต้องไปถึงโกเบโน่นถึงค่อยหาร้านอาหารอร่อยๆได้นั่นคือตอนคุณนายยังเป็นสาวสินะครับแล้วคุณนายมีฐานะเป็นอะไรของบ้านนี้ครับเนี่ยลูกสาวผู้สืบตระกูลค่ะพอแต่งงานสามีจึงเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของฉันแต่ว่าเขาร่างกายอ่อนแอเลยตายไปก่อนยังไงก็ตามตั้งแต่แต่งงานฉันก็จำไม่ได้เลยนะว่าท่านทามามูชิมาที่นี่สงสัยตอนนั้นเข้าโครงขายบ้านตากอากาศไปแล้วแน่ๆขอโทษนะครับตอนนี้คุณนายอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย40ท้วนเลยล่ะค่ะงั้นก็เท่ากับอายุภรรยาของซูบากิชิซากุสินะครับใช่ค่ะฉันจำได้ว่าอย่างนั้นนะแล้วคุณนายแต่งงานเมื่อไหร่ครับอายุ19ค่ะพ่อแม่ฉันทนรอให้จบโรงเรียนสตรีไม่ไหวเลยบังคับให้แต่งแปลว่าทามามูชิฮากุซากุขายบ้านพักตากอากาศไปเมื่อ20หรือ21ปีก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับก็
็ถ้าจำไม่ผิดคงราวๆนั้นแหละมั้งคะคิดว่าพบคุณอากิโกะครั้งสุดท้ายตอนที่ฉันอายุ16หรือ17ปีได้นั่นแหละคุณอากิโกะก็มาบ้านพักตะอากาศของฮากุสกุบ่อยแหละครับดิฉันก็จำเรื่องนั้นไม่ค่อยได้นะดูเหมือนเมื่อถึงหน้าร้อนของทุกปีคุณหนูๆผู้หญิงผู้ชายของบรรดาญาติโยมท่านธรรมามูชิจะผัดเปลี่ยนกันมาไม่ขาดสายฉันนึกออกตอนอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ว่าคุณผู้หญิงที่ชื่อชิงูโทชิฮิโกะก็เคยมาท่านธรรมามูชิมาที่นี่พร้อมกับคุณอากิโกะตอนนั้นทุกคนยังหนุ่มยังสาวกันอยู่เลยนะคะจู่ๆดวงตาของคุณนายก็ดูกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเหมือนเป็นหนุ่มสาวมันบ่งบอกถึงความดื่มด่ำซาบซึ้งเวลาที่หัวล้ำลึกถึงอดีตแต่ทว่านักสืบเดงาวะไม่มีเวลามานั่งเห็นใจอารมณ์อ่อนไหวของเธอคุณนายครับแล้วเรื่องเมื่อกี้เนี่ยตกลงเป็นยังไงกันแน่ครับเนี่ยที่ว่าซูบากิชิสกุถามถึงบ้านพักตะอากาศของทามามูชิฮากุสกุนะครับอ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอมาคิดดูตอนนี้ฉันว่าตอนนั้นตัวเองก็ทำพลาดไปถนัดเลยล่ะนะเผลอพูดทำนองว่ารู้จักท่านธรรมามูชิเพราะมีชื่อท่านออกมาในบทสนทนาท่านชิซากุคงระแวงนะคะเลยเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นทันทีเรื่องก็เลยชะงักอยู่แค่นั้นถ้าดิฉันไม่เห็นข่าวหนังสือพิมพ์ช่วงก่อนหน้าและพวกคุณไม่มาคงลืมไปแล้วล่ะค่ะว่าได้คุยกันเรื่องที่ว่านี้นะคุณนายว่าการที่ชิซากุมาแถวนี้พอจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านพักตากอากาศในอดีตของธรรมามูชิฮากุสกุไหมครับเอไม่ทราบสิคะยังไงก็ตามตั้งแต่นั้นมาท่านชิซากุก็ไม่เอ่ยถึงชื่อท่านธามามูชิอีกเลยล่ะค่ะเห็นได้ชัดเจนว่ากับกิริยารูปเข่าไปมาของหญิงเจ้าของโรงแรมแสดงว่าเธอต้องรู้อะไรบางอย่างนอกเหนือจากที่เล่าและกำลังชั่งใจอยู่ว่าควรพูดดีหรือไม่พูดดีผมส่งสายตาให้สัญญากับนักสืบเดงาวะก่อนโน้มตัวเข้าไปใกล้อย่างเงียบเชียบนี่คุณนายคุณคนนี้น่ะเขาอุตส่าห์ถอมาถึงที่แบบนี้เพื่อตรวจสอบสิ่งที่นักสืบคนก่อนสืบตกหล่นไปและอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละครับก็ยังหนุ่มนั่นเป็นคนที่ต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยต้องสร้างผลงานมากมายเลยล่ะครับแล้วก็ในงานนี้ครับเขาจำเป็นต้องพึ่งพาน้ำใจของคนแบบคุณนายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณนึกอะไรเกี่ยวกับทามามูชิฮากุสกุออกกรุณาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับถึงคุณจะว่าอย่างนั้นแต่ดิฉันก็ไม่รู้อะไรเป็นพิเศษหรอกค่ะคุณนายครับช่วงภรรยาของซูบากิชิซากุเนี่ยผมหมายถึงคุณอากิโกะอยู่ที่นี่นะครับมีบางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมครับพอได้ยินแบบนั้นหญิงเจ้าของโรงแรมก็เงยหน้าจ้องหน้าผมเขม่งอ๋อถ้างั้นฉันรู้แล้วล่ะค่ะว่าคุณผู้ชายชิซากุน่ะแอบมาสำรวจแถวนี้อย่างลับๆทำไมคือมาสืบถึงพฤติกรรมน่าละอายอะไรทำนองนั้นของภรรยาตัวเองแต่ที่ฉันฟังมาไม่ใช่แบบนั้นนะคะแม้เป็นเรื่องหน้าบัดสีเหมือนกันแต่ไม่เกี่ยวกับคุณอากิโกะอิฉันเลยตัดสินใจไม่ถูกตั้งแต่เมื่อสักครู่ว่าควรพูดหรือเปล่านะคะโบเชะผู้หญิงคนนี้รู้อะไรบางอย่างจริงๆด้วยแถมนำซ้ำยังไปเรื่องอื้อฉาวพัวพันกับตระกูลธามามูชิหรือคือญาติของเขาคุณนายครับกรุณาเล่าให้คุณนักสืบฟังหน่อยได้ไหมครับเรื่องอะไรก็ได้ครับถ้าเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นเธอแสดงอาการลังเลชั่วขณะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยอมเปิดปากหนักอึ้งจนได้อย่างนั้นฉันจะเล่าให้ฟังค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ขอให้รู้กันเฉพาะแค่เรา3คนนะคะเพราะเหตุนี้จึงต้องให้ทั้งผู้จัดการและซูมิออกไปก่อนนะคะคุณคงเห็นแล้วนะคะว่าบ้านของฉันน่ะมีสวนแม้ไม่สวยงามนักก็ตามเรามีคนทำสวนมาบ่อยๆตอนนั้นฉันหมายถึงตอนยังมีบ้านพักของท่านธามามูชิหัวหน้าคนทำสวนพี่เข้าออกบ้านเราเป็นชายชื่ออุเอทาสุสมัยโน้นน่าจะอายุราว42 43เอ๊ะไม่สิน่าจะ45 46ละมั้งอุเอทาสุมีคนงาน 4-5 คนและไปทำงานที่บ้านพักตากอากาศของท่านธามามูชิด้วยล่ะค่ะแล้วยังไงต่อครับอุเอทาสุมีลูกสาว1คนชื่อโคมะอายุแก่กว่าฉันประมาณ2ปีได้ผิวขาวหน้าตาสะสวยทีนี้บ้านพักของท่านธามามูชิน่ะปกติเงียบเหงาวังเวงไม่ต้องการคนงานสักเท่าไหร่แต่พอถึงฤดูร้อนบรรดาญาติญาติของท่านจะหมุนเวียนกันไปมาหลบร้อนเป็นจำนวนมากอย่างที่ฉันเพิ่งบอกให้ทราบนั่นแหละค่ะว่าโคมะน่ะเป็นหญิงสาวรูปร่างหน้าตาดีแถมสำหรับลูกสาวหัวหน้าคนงานทำสวนด้วยแล้วเรียกได้ว่าพอรอบรู้เรื่องกิริยามารยาทครบถ้วนจึงได้ไปช่วยงานที่บ้านพักทุกปีเมื่อถึงหน้าร้อนเรียกว่าเด็กรับใช้เฉพาะกิจว่างั้นเถอะค่ะแล้วก็ปรากฏว่าโคมะเธอเกิดท้องขึ้นมานะคะที่บ้านพักตากอากาศหลังนั้นเหรอครับใช่ใช่
แล้วใครเป็นพ่อเด็กล่ะครับเรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้สิคะพูดกันตรงๆนะคะฉันไม่รู้เรื่องนี้เลยจนเวลาผ่านไปนานมากแล้วแต่ถ้าว่ากันตามลำดับพอโคมะท้องขึ้นมาใครบางคนบางที่อาจเป็นท่านธรรมามูชิได้ใช้เงินปิดปากแล้วคืนตัวโคมะให้อุเอทาสุตานั่นคงรับเงินไปก้อนโตหน้าดูเพราะต่อมาฐานะก็ดีขึ้นมากส่วนโคมะอุเอทาสุเห็นว่าปล่อยให้ท้องไม่มีพ่อไม่ได้เลยจับแต่งงานกับคนงานของตัวเองชื่อเก็นนะคะอ๋อผมก็ใช่แล้วครับแล้วจากนั้นล่ะครับเกิดอะไรขึ้นต่อฉันน่ะมารู้เรื่องนี้หลังจากเหตุการณ์ลงเลยไปแล้วแต่รู้ว่าโคมะคลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักชื่อหนูซาโยะเมื่อกี้ฉันบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าโคมะน่ะหน้าตาสะสวยรอบรู้เรื่องกิริยามารยาททุกอย่างนิสัยใจคอก็อ่อนโยนตรงข้ามกับเกนผู้เป็นสามีซึ่งนอกจากแก่กว่าโคมะถึง7ปีแล้วยังขี้ริ้วขี้เหร่เกนน่าจะดูแลเอาใจใส่โคมะให้มากๆแต่กลับคอยกันแกล้งโคมะสารพัดทั้งตบเอ้ยเตะเอ้ยเวลาโหดร้ายขึ้นมาก็โหดมากถึงขนาดจิกผมลากโคมะไปรอบๆฉันละประหลาดใจพฤติกรรมของชายคนนี้จริงๆค่ะฉันจึงถามพ่อของอีฉันซึ่งขณะนั้นยังมีชีวิตอยู่พ่อฉันน่ะตอบว่าช่วยไม่ได้หรอกเกนแต่งกับโคมะโดยมีหนูซาโยแถมมาเป็นภาระตอนแรกเกนก็ยอมรับเงื่อนไขแต่อย่างว่านั่นล่ะค่ะพอมีอะไรเกิดขึ้นทีคงหงุดหงิดเรื่องนั้นขึ้นมานั่นน่ะเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ฟังเรื่องโคมะตั้งท้องไม่ใช่สิคะถูกทำให้ท้องที่บ้านพักตากอากาศของท่านธรรมามูชิแล้วคุณพ่อของคุณนายไม่รู้เหรอครับว่าใครเป็นพ่อของเด็กเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะบางทีพ่อคงรู้แต่เล่าให้ฉันฟังแค่นิดเดียวแล้วก็ยังทำหน้าเหมือนไม่น่าพูดด้วยนะคะดังนั้นถึงคุณพ่อรู้พ่อฉันก็ไม่อาจบอกฉันยังไงก็ตามไม่ว่าพ่อของหนูซาโยจะเป็นใครไม่น่าใช่ความสัมพันธ์สว่างระหว่างบ่าวไพร่ด้วยกันเองหรอกค่ะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นท่านธามามูชิก็ไม่เห็นจะต้องรับผิดชอบขนาดนั้นฉันว่าต้องเป็นฝีมือญาติบางคนของท่านแน่ๆเชียวล่ะค่ะคุณนายเล่าว่าเคยพบกับชิงูโทชิฮิโกะพี่ชายของคุณอากิโกะคุณยังจำหน้าตาเขาได้ไหมครับทำยังไงก็นึกไม่ออกคุณอากิโกะเคยมาร้านพร้อมกับพี่ชายไม่ผิดแน่นอนล่ะค่ะแต่หลังเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์เมื่อวันก่อนฉันก็พยายามหวนนึกถึงอย่างลำบากยากเย็นแต่นึกเท่าไหร่ก็จำไม่ได้พวกเราเนี่ยถ้าเป็นช่วงอายุรุ่นประมาณนั้นปกติจะจำผู้ชายได้มากกว่าผู้หญิงยิ่งหากได้ยินว่าเป็นคุณหนูผู้ชายมีศักดิ์ถึงชิซากุแล้วก็น่าจะสะดุดตามากขึ้นหรือว่าบางทีคุณคนนั้นเป็นคนเฉยๆไม่โดดเด่นหรือเปล่าคะการสังเกตของเธอก็มีส่วนถูกอยู่บ้างนะไม่ว่าภายในจิตใจของบุคคลที่ชื่อชิงูโทชิฮิโกะจะเป็นยังไงแต่เท่าที่ฉันได้เห็นเพียงแวบเดียวเขาก็มีลักษณะเรียบไม่เตะตาคนจริงๆมีในโกะเองก็ยังพูดไม่ใช่เหรอว่าคุณลุงของเธอน่ะเก่งแต่เฉพาะกับคนในบ้านแล้วคุณนายคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าคนที่ทำให้คุณโคม่าท้องน่ะคือชิงูโทชิฮิโกะนะครับนั่นอาจเป็นไปได้ค่ะแต่ถ้าอย่างนั้นท่านชิซากุก็ไม่เห็นจะต้องแอบมาสำรวจลับๆเอาตอนนี้นี่คะเรื่องแบบนั้นหากแพร่คลายออกไปใช่ว่าจะเป็นเกียรติยศแก่วงตระกูลแต่เรื่องแบบนี้ก็ใช่ว่าจะไม่เคยเห็นมีตัวอย่างมาก่อนในสังคมแล้วคุณนายคิดว่ายังไงครับถ้าคิดว่าธามามูชิฮากุซากุเป็นคนทำโคมะท้องนะครับนักสืบเองาวะขยับเข้ามาใกล้กับหญิงเจ้าของโรงแรมแต่ทว่าหญิงเจ้าของโรงแรมปฏิเสธความคิดดังกล่าวโดยใช้เหตุผลสั้นๆเพียงว่านั่นสินะถ้าตอนนั้นท่านธามามูชิอายุประมาณ50อีกทั้งตัวฉันยังได้ยินมาว่าท่านชอบผู้หญิงมากก็เป็นไปได้ว่าอาจทำเรื่องแบบนั้นแต่ถ้าท่านธามามูชิทำโคมะท้องฉันว่าท่านคงให้คลอดจนเรียบร้อยก่อนจัดการให้เป็นเรื่องเป็นราวตามความเหมาะสมเช่นส่งไปเป็นลูกบุญธรรมการสะสางปัญหาเรากับทิ้งลูกหมาลูกแมวน่าจะบ่งชี้ว่าพ่อของหนูซาโยยังอยู่ในฐานะไม่ได้สืบทอดตระกูลอย่างเป็นทางการอะไรแบบนั้นและหากเรื่องนี้ล่วงรู้ไปถึงสาธารณะจะเกิดปัญหาขึ้นในภายหลังไม่ใช่เหรอคะแล้วต่อมาโคมะกับหนูซาโยลูกสาวเป็นยังไงบ้างครับอีฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันแหละค่ะรู้ถึงแค่ตอนหนูซาโยอายุได้สัก 4-5 ขวบยังไงก็ตามเกนก็กลายเป็นคนเสเพร้ายกาจในภายหลังก็ลาออกจากงานด้านทำสวนได้ยินว่าไปประกอบอาชีพคล้ายกับกรรมกรก่อสร้างที่โกเบหรือโอซาก้าแต่นั่นมันก็เรื่องราวตั้ง10ปีมาแล้วนะคะ
ถ้าหนูซาโยยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้อายุจะสักกี่ปีครับก็ราวๆสัก22 23หรือ23 24เห็นจะได้ละมั้งคะถ้าเธอยังอยู่คงต้องสวยมากแน่ๆค่ะแล้วหลังจากนั้นอุเอทาสุล่ะครับเป็นยังไงบ้างอุเอทาสุฉันพอมีข้อมูลอยู่บ้างค่ะอุเอทาสุยังคงขู่เอาเงินหรือทำอะไรพันนั้นจากท่านทามามูชิมาตลอดเพราะได้ยินว่ามีเงินใช้ไม่ขาดมือแถมยกหุ้นส่วนร้านทำสวนให้ลูกน้องคนหนึ่งไปส่วนตัวเองแต่งเมียน้อยเอาแต่เที่ยวเล่นไม่ทำงานทำการด้วยความที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นนักเลงพนันเก่าเลยกลายเป็นเหมือนเซ็นพนันอาชีพไปเลยล่ะค่ะอีฉันได้ยินมาว่าเมียน้อยของอุเอทาสุมีลูกเพราะอุเอทาสุอยู่แถวนี้ลำบากขึ้นจึงย้ายไปอยู่ทางแถบอิตายาโดะถัดจากซูกิมิยามะไปหน่อยล่ะค่ะถ้าพ่อของฉันยังอยู่อาจยังเข้าออกที่นี่บ้างแต่หลังจากพ่อเสียเราก็ขาดการติดต่อโดยสิ้นเชิงยังไงก็ตามหญิงเจ้าของโรงแรมบอกว่าถ้าอยากรู้คราวๆความเป็นไปของอุเอทาสุให้ไปถามอุเอทาสุผู้รับสืบทอดร้านก็น่าจะได้เรื่องผมมองเนงาวะจดที่อยู่ของอุเอทาสุตามคำบอกของคุณนายก่อนลุกพรวดออกไปนอกชานในตอนนี้ฝนซาลงมาบ้างแล้วท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นเช่นกันผมมองทัศนียภาพดังกล่าวด้วยจิตใจที่เลื่อนลอยขณะพยายามโยงเรื่องที่เพิ่งได้ยินจากหญิงเจ้าของโรงแรมกับจดหมายลาตายของซูบะกิชิซากุเข้าด้วยกันด้วยข้อมูลที่มีเพียงเท่านั้นทำยังไงผมก็ไม่สามารถอธิบายความหมายของจดหมายได้ที่คุณนายได้พูดเอาไว้ไม่ว่าพ่อของเด็กหญิงชื่อซาโยจะเป็นชิงูโทชิฮิโกะหรือทามาโมชิฮากุซากุก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมมาก่อนดังนั้นเรื่องในจดหมายลาตายของชิซากุต้องเป็นเรื่องอื่นแน่นอนสมัยยังมีบ้านพักตากอากาศของทามาโมชิฮากุซากุอยู่ที่ซูกิมิยามะต้องมีเหตุการณ์บางอย่างผิดไปจากเรื่องนี้เกิดขึ้นชิซากุตามรอจนพบเบาะแสและนั่นทำให้เขาตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่ว่ามันคืออะไรกันแน่นะผมมองม่านหมอกของฝนปล่อยๆในสวนจู่ๆผมก็ตัวสั่นเทิมขึ้นมาโดยไร้เหตุผลแต่ตอนนั้นผมก็ไม่นึกไม่ฝันว่าที่มุมหนึ่งของเกาะอาวาจิซึ่งลอยอยู่เบื้องหน้าผมกำลังจะมีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นตอนปีศาจถือกำเนิดที่นี่หลังจากนักสืบเบงาวะรู้ที่อยู่ของอุเอมาสุผู้รับสืบทอดกิจการของอุเอทาสุและเดินทางออกไปตามหาที่อยู่นั้นทางผมก็พักอยู่ที่พักให้สาวใช้ปูที่นอนก่อนเอนตัวลงพักผ่อนผมเคยถูกส่งไปไกลสุดกู่ของนิวกีนีเพราะศึกสงครามกับเขาเหมือนกันผมจึงไม่อ่อนแอเท่ารูปลักษณ์ภายนอกแต่ถ้าว่ายังไงซะจะให้ผมทำตัวแบบคนหนุ่มมีพลังมุ่งมั่นแบบนักสืบเดงวะก็คงไม่ไหวเพราะการเดินทางด้วยรถไฟกลางคืนนั้นมันทำให้เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินผมนอนฟังเสียงฝนและดูใบไม้ร่วงตกพรำๆแล้วก็เคลิ้มหลับไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมาราวประมาณ4โมงเย็นและพบว่านักสืบเดงวะยังไม่กลับมาผมลุกขึ้นจากที่นอนลองเปิดประตูเลื่อนตรงนอกชานในตอนนี้ฝนได้หายไปหมดแล้วและทำให้สวนนั้นดูสดใสกว่าก่อนตอนที่ผมล้มตัวลงนอนขณะที่ผมกำลังพับฟูกอยู่นั้นหญิงเจ้าของโรงแรมก็ยกน้ำชาและขนมเข้ามาอุ้ยคุณกิเดอิจิวางไว้อย่างนั้นเถอะค่ะเดี๋ยวฉันจะสั่งเด็กมาเก็บให้คุณได้พักผ่อนบ้างไหมคะอ๋อครับหลับสนิทเลยล่ะที่นี่สงบเงียบดีจังนะครับขอบคุณมากเลยครับดูเหมือนผมหายเหนื่อยแล้วด้วยอ่ะว่าแต่คุณนักสืบยังไม่กลับมาเหรอครับค่ะยังเลยล่ะค่ะบ้านของคนที่ชื่ออุเอมาสุเนี่ยอยู่ห่างจากที่นี่แหละครับราวค่ะไม่ไกลขนาดนั้นแต่คุณนักสืบแกคงไปแวะที่อื่นต่อไม่ใช่เหรอคะอ้อนั่นสินะครับผมเพิ่งนึกขึ้นได้นะว่าเขาบอกว่าบางทีถ้ามีเวลาอาจแวะไปทักทายตำรวจท้องถิ่นหรือว่าบางทีอุเอมาสุอาจไม่อยู่ก็ได้นะคะถึงจะรับจัดสวนแต่ว่าทุกวันนี้คงไม่มีลูกค้าเท่าที่ควรนั่นแหละค่ะเห็นว่าทำอาชีพทำนองพวกค้าของผิดกฎหมายต่างๆนานาอยู่ด้วยนะคะเออแล้วบ้านที่เคยเป็นเรือนตากอากาศของทามามูชิฮากุซากุอยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับเนี่ยไม่หรอกค่ะเดินไปแค่10นาที15นาทีก็ถึงถามทำไมล่ะคะก็แหมนั่งอยู่อย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ครับผมเลยคิดว่าไปดูบ้านพักนั่นสักหน่อยน่าจะดีถึงไปดูแต่ที่นั่นก็ได้รับภัยสงครามจนพังยับเยินแล้วนะคะจะเหลืออยู่ก็แค่โคมหินในสวนแค่นั้นแหละค่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับเท่านั้นก็ยังดีครับแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าฝนหยุดตกแล้วด้วยอ่ะคือผมอยากออกไปได้เล่นสักหน่อยว่าแต่บ้านพักตากอากาศของทามามูชิฮากุซากุไปยังไงล่ะครับเนี่ยงั้นถ้าคุณจะไปให้สุมินำทางกันแล้วกัน
ซูมิบอกว่าจะไปธุระทางนั้นอยู่พอดีพอสั่นกระดิ่งเรียกซูมิผู้แต่งตัวเตรียมออกข้างนอกก็มาปรากฏตัวที่ด้านนอกของประตูเลื่อนซูมิถ้าจะไปบ้านของพี่สาวเธอแล้วก็ช่วยพาคุณคนนี้ไปส่งกลางทางด้วยได้ไหมค่ะไปถึงไหนล่ะคะก่อนถึงโบสถ์มูราซาเมะนิดหน่อยตรงที่เคยเป็นบ้านพักของคุณคาสุรางิจากโอซาก้าเธอรู้จักใช่ไหมคุณคนนี้บอกว่าอยากไปดูบ้านหลังนั้นเอ๊ะคุณนายคะแต่บ้านพักของคุณคาสุรางิที่ว่าเนี่ยแทบไม่เหลือสร้างแล้วนี่คะเอาเถอะไม่เป็นไรหรอกแค่ไปให้รู้ว่าอยู่ตรงไหนสักหน่อยก็พอค่ะเชิญตรงทางเข้าด้านหน้าเลยค่ะฉันจะออกไปทางประตูครัวพอผมออกจากประตูหน้าไปยืนรอสุมิก็วิ่งเหยาะๆมาจากข้างๆขอประทานโทษที่ให้รอนะคะเอาล่ะไปกันเถอะค่ะเชิญตามมาทางนี้ได้เลยค่ะนี่สุมิเธอดูสิท้องฟ้าฝั่งทิศตะวันตกตอนเนี้ยเริ่มสีแดงเข้มขึ้นทุกทีคงบอกถึงสภาพอากาศของวันพรุ่งนี้นะฉันว่าพรุ่งนี้เนี่ยอากาศน่าจะดีนะจริงด้วยค่ะถ้าไม่หยุดตกสักทีคงแย่เลยนะคะคงอึมครึมน่ารำคาญน่าดูนะคะเราทั้งสองคนพูดคุยเรื่องสัพเพเหระเช่นว่าไปเรื่อยๆจนเมื่อออกห่างมาจากโรงแรมซันชุนเอ็นเล็กน้อยถนนก็มุ่งหน้าเข้าใกล้ส่วนกลางของเนินมองลงไปจะรู้ว่าจากจุดดังกล่าวไปถึงหาดทรายได้รับความเสียหายใหญ่หลวงจากสงครามมามากเพียงใดทุกหนทุกแห่งนั้นเต็มไปด้วยเศษซากปรักหักพังและกองดินของซากพันธลาจากอัคคีภัยระหว่างนั้นก็มีดงหญ้าหนาทึบขึ้นแซมแต่ถึงอย่างนั้นริมทางรถไฟหลวงสายซันโยฮนเซนและรถไฟเอกชนของบริษัทซันโยก็มีอาคารปลูกสร้างง่ายๆตั้งเรียงรายทว่าสองข้างทางถนนที่ผมเดินอยู่นั้นส่วนใหญ่ยังคงสภาพทรุดโทรมตั้งแต่ครั้งได้รับภัยสงครามโอ้ยนี่มันแย่จริงๆเลยนะนี่มันเหมือนทุกอย่างโดนไฟเผาจนพังทลายไปหมดเลยค่ะจริงด้วยค่ะหลังจากนั้นพักหนึ่งซูมิก็เล่าถึงสมัยนั้นที่ใครก็ตามต้องพูดถึงเมื่อพบหน้ากันเป็นต้นว่าสงครามความน่าสะพรึงกลัวของการโจมตีทางอากาศการที่ละแวกนี้กลายเป็นทะเลเพลิงแถมยังถูกข้าศึกใช้ปืนกลกราดยิงใส่ผู้คนที่ลังเลไม่รู้จะหนีไปทางไหนแต่ถึงอย่างนั้นแถบชานเมืองที่พ่อค้าและช่างอยู่อาศัยตลอดจนบริเวณร้านค้ากลางเมืองส่วนใหญ่ก็เริ่มฟื้นตัวแล้วแม้จะยังเป็นแค่ตึกสร้างแบบขอไปทีก็ตามแต่เนื่องจากแถวนี้เคยมีคฤหาสน์หลังใหญ่โตมโหฬารอยู่เยอะเลยทำให้ฟื้นฟูไม่ได้ง่ายๆจะให้ปลูกเป็นอาคารชั่วคราวหยาบๆก็คงจะไม่ได้ทั้งที่ทุกคนก็กำลังเดือดร้อนเพราะภาษีทรัพย์สินและอะไรต่อมีอะไรอยู่พร้อมกันนั้นซูมิเองก็ยังอธิบายชีวิตที่ผันแปรของอดีตเจ้าของคฤหาสน์และบ้านพักตะอากาศแถวนั้นโดยยกตัวอย่างประกอบ 2-3 หลายแต่จู่ๆเธอก็พูดขึ้นรากำเนิดขึ้นมาได้เรื่องนั้นช่างมาเถอะค่ะว่าแต่ทำไมคุณคิริอิจิถึงจะไปดูสร้างบ้านพักของคุณคาสุรางิล่ะคะอ๋อพอดีผมมีเหตุผลนิดหน่อยนะครับแค่ไปดูคงไม่เสียหายอะไรนี่นาใช่ไหมล่ะมันเกี่ยวกับการมาสืบสวนคราวนี้ใช่ไหมคะถ้าบอกว่าเกี่ยวก็คงเกี่ยวล่ะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่ก็คงไม่ทำนองนั้นแหละนี่นายท่านคะจะว่าไปฉันมีเรื่องนึกขึ้นมาได้เหมือนกันน่ะเกี่ยวกับท่านชิซากุที่นายท่านถามเมื่อครู่ก่อนอย่างนั้นเหรอเรื่องอะไรล่ะนี่ซูมิเธอไม่ต้องกลัวไปหรอกนะอะไรก็ได้ถ้าเป็นเรื่องของชิซากุจะเล็กน้อยไม่น่าสนใจก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้เนี่ยฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้านึกอะไรออกก็อยากให้ช่วยบอกด้วยน่ะค่ะแต่ตอนนั้นฉันลืมไปนี่คะทีนี้เมื่อกี้คุณนายบอกให้พานายท่านไปบ้านพักตะอากาศของคุณคาสุรางิใช่ไหมคะฉันก็เลยนึกขึ้นมาได้นะคะเรื่องอะไรเหรอที่เธอนึกขึ้นได้น่ะก็ตอนท่านชิซากุมาที่นี่ไม่เดือนมกราคมฉันเห็นท่านยืนอยู่ตรงซากของบ้านพักหลังเดียวกันนั่นแหละค่ะซูบะกิชิซากุเหรอนั่นมันเมื่อไหร่กันน่ะวันที่15หรือวันที่16อ่ะฉันจำไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นวันที่15นะคะเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยว่าวันที่16ท่านชิซากุถือกล่องข้าวออกไปข้างนอกคงไม่มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้หรอกค่ะอย่างนั้นเหรอแล้วคุณชิซากุทำอะไรอยู่ที่นั่นล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่สาวฉันอาศัยอยู่เลยบ้านพักของคุณคาสุดังนี้ไปหน่อยโชคดีที่รอดจากภัยสงครามมาได้วันนั้นฉันได้รับอนุญาตให้พักจากคุณนายเลยไปเยี่ยมบ้านพี่สาวใช่แล้วค่ะท่านจะไม่ผิดวันนั้นวันที่15ค่ะเพราะวันที่15ฉันไปบ้านพี่สาวขากลับตอนผ่านข้างบ้านคุณคาสุรางิฉันเห็นผู้ชายคนยังยืนอยู่มันดูน่ากลัวยังบอกไม่ถูกนะคะเพราะเป็นช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแถวนั้นน่ะเริ่มมืดสลัวแล้วฉันเลยรีบจ้ำอ้าวพยายามผ่านไปโดยเร็วที่สุดปรากฏว่าผู้ชายดังกล่าวน่ะหันขวับมาพอดีค่ะนายท่านคะนั่นคือท่านชิซากุนั่นเองค่ะฉันก็ตกใจแล้วคิดว่าควรโค้งคำนับดีหรือเปล่าแล้วจู่ๆเขาก็หันหน้าหนี
เดินตัดไปอีกด้านหนึ่งของซากไฟไหม้เพื่อออกถนนเขารีบก้าวฉับฉับฉับหายไปถ้าอย่างนั้นเลยล่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเธอไม่ได้ถามท่านชิซากุเรื่องนั้นเหรอเปล่าค่ะฉันเห็นว่าทางฝ่ายโน้นน่ะไม่รู้ว่าคนที่พบตรงนั้นคือฉันในเมื่อท่านชิซากุไม่ได้ว่าอะไรฉันก็เลยคิดว่าถ้าพูดไปคงจะไม่ดีอีกอย่างนึงเนื่องจากตอนค่ำมืดสลัวมันก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากค่ะว่านั่นน่ะคือท่านชิซากุจริงๆฉันก็ยังรู้สึกเลยค่ะว่าบางทีเนี่ยอาจารย์คนผิดก็ได้นะผมย่างเท้าพลางคุ้นคิดอย่างเงียบเชียบบุคคลที่ซูมิเห็นต้องเป็นซูบากิชิซากุแน่ๆมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ชิซากุอุตส่าห์บากบั่นมาทางตะวันตกเพื่อสำรวจเหตุการณ์บางอย่างซึ่งเกิดขึ้นในบ้านพักตากอากาศของทามาโมชิฮากุซากุในอดีตจะนึกปรารถนาไปสถานที่ดังกล่าวแม้ว่าปัจจุบันจะถูกไฟไหม้สูญสลายไม่เหลือเขาเดิมแล้วก็ตามซูบากิชิซากุต้องรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือถูกกระทำขึ้นที่นั่นเพราะด้วยเหตุนี้ความรู้สึกของชิซากุเมื่อยืนมองซากไม่เกรียมก็ยิ่งน่าจะทวีความรุนแรงมันคือความพยาบาทความโศกเศร้าหรือความโกรธกันแน่นะถ้านั่นเป็นเหตุให้ชิซากุตัดสินใจฆ่าตัวตายความแปรปรวนของอารมณ์ในตอนนั้นคงหนักหนาสาหัสไปทีเดียวล่ะอีกอย่างนึงนะคะนายท่านอะไรนะซูมิผมที่เอาแต่ก้มหน้าเดินงุดๆถูกทำลายจินตนาการด้วยคำพูดของซูมิคือฉันรู้สึกว่าพอจะทราบนะคะว่าท่านชิซากุไปไหนวันที่16เนี่ยแน่นอนว่าเป็นเพียงแค่การคาดเดานะคะอาจผิดก็ได้เนี่ยนี่ซูมิจะเดาหรืออะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะเธอรู้จักคำพังเพยที่ว่าคนกำลังจะจมน้ำแม้แต่ฟางก็ยังคว้าไหมล่ะตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยเหมือนคนใกล้จมน้ำนั่นแหละจับต้นชนปลายไม่ได้เลยจริงๆอีกอย่างที่เธอบอกว่าเป็นการคาดเดาเนี่ยการสังเกตของคนฉลาดอย่างเธอก็ใช้ว่าจะไร้ประโยชน์ซะเมื่อไหร่ล่ะแหมตายแล้วฉันไม่ได้ฉลาดเฉลียวอะไรเลยค่ะไม่จริงหรอกนะพอฉันฟังวิธีที่เธอเล่าเรื่องน่ะฉันก็รู้ว่าเธอน่ะหัวดีมีหนำซ้ำได้ทำอาชีพบริการแขกแบบที่เป็นอยู่ก็ยิ่งรู้เรื่องราวต่างๆมากขึ้นเรื่องที่พวกเรามองข้ามไปน่ะอาราซุมิไหนเธอเล่าให้ฟังหน่อยสิเธอคิดว่าชิซากุไปไหนในวันที่16มกราคมกันแน่แหมในท่านชมถึงขนาดนั้นน่ะทำเอาฉันพูดไม่ออกเลยค่ะแต่ในเมื่ออุตส่าห์ถามฉันก็จะลองเล่าเท่าที่ทำได้ดูนะคะถ้าผิดพลาดไปยังไงต้องขออภัยด้วยค่ะเมื่อครู่ก่อนน่ะผู้จัดการเล่าว่าถูกท่านชิซากุถามวิธีไปอากาชิใช่ไหมคะพอฉันได้ยินเข้าน่ะฉันเลยนึกบางอย่างขึ้นมาได้น่ะเย็นวันที่16พอท่านชิซากุกลับมาถึงก็ไปอาบน้ำทันทีฉันตามไปจัดการเก็บเสื้อผ้าและเสื้อคลุมให้ท่านตอนนั้นฉันรู้สึกว่าได้กลิ่นน้ำทะเลคลุ้งขึ้นมานะคะกลิ่นน้ำทะเลเหรอค่ะใช่แล้วล่ะค่ะความจริงแถวนี้เนี่ยอยู่ใกล้ทะเลได้กลิ่นน้ำทะเลเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกแต่ตอนนั้นกลิ่นที่ติดเสื้อโค้ทและเสื้อผ้าของท่านชิซากุแรงมากเราก็ไปอาบน้ำมานะคะอ๋อแล้วก็ยังกลิ่นเหม็นคาวอีกที่จริงมีเกล็ดปลา 2-3 เกล็ดติดชายกางเกงกับเสื้อโค้ทมาด้วยนะคะเกล็ดปลาอย่างนั้นเหรอนี่ซูมิเธอคิดว่ามันหมายความว่ายังไงล่ะเนี่ยท่านชิซากุต้องโดยสารเรือชาวประมงมาแน่ๆจากอากาชินะคะถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่คิดว่าท่านจะไปตกปลาหรอกนะคะคงน่าจะนั่งข้ามไปเกาะอวาจิไม่ใช่หรอคะไปเกาะอวาจิอย่างนั้นเหรอผมหันกลับไปมองอีกฝากฝั่งโดยไม่รู้ตัวแม้ว่าจะถูกเนินเตี้ยยื่นออกมาบดบังจนมิดมองไม่เห็นแต่อีกฝากฝั่งนึงของทะเลซึ่งดวงอาทิตย์จนจะรับขอบฟ้าเกาะอวาจิก็เห็นเป็นกลุ่มหมอกควันสีดำเทอมืนมันทำให้ผมรู้สึกจะเต้นโครมคลามแปลกๆนี่ซูมิการข้ามไปเกาะอวาจิไม่มีเรืออื่นดีกว่านี้แล้วเหรอเช่นแบบพวกเรือข้ามฟากอะไรทำนองนั้นอ่ะอ๋อมีค่ะเรือลำใหญ่จะไปกลับระหว่างอากาชิกับอิวายะวันละตั้ง 5-6 รอบนะคะแต่นายท่านคะท่านชิซากุเนี่ยไม่ได้พยายามปกปิดการเดินทางครั้งนั้นเป็นความลับนี่มากที่สุดหรอกเลยคะนั่นก็จริงอยู่แล้วนะฉันได้ยินว่าแม้แต่ตอนที่ถูกตำรวจโตเกียวสอบปากคำคุณชิซากุยังบอกแค่ว่าพักที่โรงแรมซันชุนเอ็นแต่หลังจากนั้นทำอะไรยังไงก็ไม่ยอมเปิดปากนอกจากจะไม่เล่าอะไรแล้วยังยอมสารภาพเรื่องที่พักซันชุนเอ็นโดยแลกกับเงื่อนไขที่ว่าห้ามสืบสวนว่าไปทำอะไรหลังเข้าพักด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วก็นายท่านอยู่ในเรือของชาวประมงจะปลอดภัยกว่าไปด้วยเรือข้ามฟากค่ะไม่รู้ว่าในท่านทราบข่าวหรือเปล่ามีกองทัพผู้คนมากมายจากโกเบและโอซาก้าแห่กันไปจับจ่ายข้าวของที่เกาะอาวาจิจนขนาดถูกขนานนามว่าเกาะตลาดมืดเลยนะคะยังไงก็ตามว่ากันว่าแค่ซื้อไข่ที่อีวายะแล้วเอามาที่อากาชิจะขายได้ราคาถึง3เท่า
เหล่ากองทัพซื้อของที่ว่าล้วนจ้างเรือขนาดเล็กของชาวประมงไปทั้งนั้นเลยค่ะชาวประมงก็เหมือนกันถึงจับปลาได้ก็ไม่เอาขึ้นฝั่งแต่เหมาขายให้พ่อค้าจากโกเบและโอซาก้ากลางทะเลกันหมดเขาเรียกกันว่าการค้าขายกลางสมุทรค่ะเนื่องเพราะเหตุนี้แหละค่ะพวกชาวประมงจะทำอะไรก็ต้องปิดบังดังนั้นแม้ถูกตำรวจตรวจสอบจึงไม่ยอมพูดความจริงหรอกค่ะดังนั้นฉันเลยสันนิษฐานว่าท่านชิซากุคิดข้ามไปอาวาจิโดยไม่ให้ใครรู้แทนที่จะโดยสารเรือข้ามฟากนั่งเรือของชาวประมงไปปลอดภัยกว่ากันเยอะค่ะซูมิเธอนี่พูดจามีเหตุมีผลจริงๆนะฉันชื่นชมเธอมากจริงๆเลยล่ะรู้เรื่องราวมากมายทั้งที่อายุยังน้อยเนี่ยสมกับประกอบอาชีพแบบนี้จริงๆเห็นไหมล่ะอย่างที่ฉันบอกจริงด้วยใช่ไหมเธอเนี่ยฉลาดเอาเรื่องเลยทีเดียวนะเอาอีกแล้วนายท่านแล้วก็เรื่องแบบนั้นน่ะช่างมันเถอะค่ะนายท่านไม่ว่าท่านชิซากุจะไปอาวาจิมาหรือเปล่าแต่ฉันคิดว่าท่านน่ะต้องนั่งเรือหาปลาของชาวประมงแน่ๆล่ะค่ะทำไมเธอถึงมั่นอกมั่นใจขนาดนั้นล่ะก็เพราะว่าพ่อของฉันชอบตกปลาตอนเศรษฐกิจดีช่วงสงครามพ่อมักไปตกปลาที่อากาชิเสมอพ่อจะลงเรือชาวประมงจากอากาชิไปตกปลากลางทะเลลึกเพราะแถวนั้นน่ะสามารถตกปลาอร่อยที่สุดในญี่ปุ่นกลิ่นตัวของคุณพ่อเวลากลับมาจากตกปลาเหมือนกับกลิ่นติดมากับเสื้อผ้าและเสื้อโค้ทของท่านชิซากุตอนนั้นไม่มีผิดเลยล่ะค่ะแต่มันก็น่าเศร้าค่ะที่พ่อของฉันต้องจากไปเพราะภัยของสงครามอุ๊ยตายจริงดูสิมัวแต่คุยเพลินจนเกือบเดินเลยไปนะคะนายท่านคะที่นี่เนี่ยล่ะค่ะคือบ้านพักตากอากาศของคุณคาซูรางินะคะผมกวาดสายตามองไปรอบทันใดนั้นผมก็ได้พบกับอนามบริเวณขนาดประมาณ 10,000 ตารางเมตรที่ถูกเผาผลาญหมดจดราบคาบปรากฏอยู่แทบเท้าในอดีตด้านหนึ่งของเนินซึ่งผมกับซูมิยืนอยู่ตอนนี้คงมีกำแพงอิฐหรือบางอย่างก่อไว้แต่มันถูกไฟไหม้พังทลายไปจนหมดพื้นที่เวิ้งว้างว่างเปล่าไม่ว่าสิ่งก่อสร้างหรือต้นไม้ในสวนก็ล้วนมอดไหม้มีสภาพแทบไม่ทิ้งซากอะไรไว้เลยเหมือนคำบอกเล่าของหญิงเจ้าของโรงแรมสิ่งเหลือรอดได้แก่เพียงสวนหินและโคมไฟหินซึ่งถูกเผาจนกลายเป็นสีขาวมันช่างดูโศกเศร้าและน่าสลดโธ่ที่นี่ถูกเผาวอดวายไปหมดเลยเออนี่ซูมิแล้วจุดที่เธอบอกว่าชิซากุยืนอยู่มันตรงไหนกันล่ะเนี่ยตรงโน้นค่ะนั่นไงคะที่มีโคมไฟหินตั้งอยู่ข้างบ่อน้ำท่านยืนอยู่แถวนั้นพอสังเกตเห็นฉันท่านก็รีบเดินออกไปข้างนอกจากประตูใหญ่นายท่านลองลงไปดูจากตรงนั้นก็ได้ค่ะช่วงกลางเนินดูเหมือนเคยมีประตูสำหรับผ่านเข้าออกเพราะบันไดหินวางเป็นแนวเฉียงลงไปซูมิพอแล้วล่ะเธอรีบไปเถอะเดี๋ยวจะช้านะอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะบ้านพี่สาวของฉันน่ะอยู่ใกล้แค่นี้เองซูมิเธอไม่สนใจเธอก้าวเท้าสวมเกี้ยเดินพรวดลงไปตามบันไดหินซึ่งผุพังจากเปลวเพลิงส่วนผมเองนั้นก็เดินตามหลังเธอไปเช่นกันเมื่อลงบันไดมาจนสุดเราทั้งคู่ก็พบหญ้าขึ้นอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งท่ามกลางกองทับซ้อนของซากปรักหักพังจากเพลิงไหม้ผมคิดว่าเดิมทีที่นี่คงลอกเลียนรูปแบบมาจากสวนที่มีชื่อเสียงอย่างแน่นอนเพราะสภาพบ่อน้ำและภูเขาจำลองการจัดวางสวนหินก็ยังคงเข้าร่างในอดีตเอาไว้ได้บ้างแม้ว่าในขณะนี้จะเป็นเพียงแค่ซากรกร้างว่างเปล่าก็ตามคนเราเนี่ยก็ช่างทำเรื่องน่าเสียดายเหลือเกินนะคะพวกฉันน่ะไม่เคยเข้าไปข้างในแต่ถึงมองจากนอกกำแพงก็ยังเห็นหลังคาหน้าตาคล้ายวังอยู่เลยนะคะตึกที่ดูเหมือนวังดังกล่าวปัจจุบันนั้นได้สูญสลายไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยมีเพียงรากฐานของอาคารถูกกลบฝังในพงหญ้าเท่านั้นที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองด้วยอำนาจและทรัพย์สินมหาศาลในอดีตกาลจู่ๆแมลงปอตัวหนึ่งก็บินมาเกาะบนฝาครอบโคมไฟหินด้วยสัญชาตญาณความเป็นเด็กผู้หญิงซูมิจึงพยายามจับมันจนเดินเข้าไปใกล้โคมไฟและจู่ๆซูมิก็หยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นเธอเพ่งมองด้านหน้าของช่องสายไฟของโคมไฟตาไม่กระพริบกอดหันขวับมาทางผมนายท่านคะนายท่านอะไรเหรอซูมิตรงนี้มีข้อความพิลึกอะไรไม่รู้เขียนเอาไว้นะคะปีศาจขึ้นที่นี่ตัวนี้อ่านว่าอะไรคะเนี่ยปีศาจเหรอนี่ไงคะในท่านตรงนี้น่ะข้างบนหินกรานิตของโคมไฟด้านหน้าช่องไฟของโคมไฟหินได้มอดไหม้เป็นสีขาวอักษรที่ถูกเขียนขูดคว้านไว้ด้วยดินสอสีฟ้าถูกทิ้งตากฝนจนซึมเข้าเนื้อเน้นความเข้มดำขึ้นลายมือดังกล่าวมันช่างดูคล้ายกับของซูบากิชิซากุซะเหลือเกินข้อความนั้นก็คือปีศาจถือกำเนิดขึ้นที่นี่จบตอนที่7